สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลลาลิก้าสเปนเมื่อคืนนี้กันดีกว่าฮะเป็นเกมนัดที่36ของฤดูกาลประจำวันเสาร์ที่4พฤษภาคม2019นั่นเองมีด้วยกัน4คู่ฮะเลเวนเต้เปิดบ้านถล่มไรโยบาเยกาโน่ไป 4-1 เอสปันยอลก็เอาชนะแอตเลติโกมาดริดไป 3-0 เดปอร์ติโวอาราเบสแพ้คาบ้านให้กับเรอัลโซซิเอดาดไป 0-1 แล้วก็ปิดท้ายด้วยเซลตาบิโกเปิดบ้านเอาชนะบาร์เซโลนาไป 2-0 ด้วยกันเดี๋ยวเราไปดูสรุปตารางคะแนนล่าสุดเลยดีกว่าฮะว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างมาเริ่มกันที่ครึ่งตารางบนฮะอันดับ1แล้วก็แชมป์ปีนี้อย่างบาร์เซโลนาตอนนี้เก็บไป83คะแนนอันดับ2แอตเลติโกมาดริดครับก็74คะแนนอันดับ3เรอัลมาดริด65คะแนนอันดับ4เป็นเกตาเฟ่55คะแนนอันดับ5เซบีย่า55คะแนนเช่นกันแล้วก็อันดับ6เป็นบาเลเซียครับมีอยู่52คะแนนส่วนครึ่งตารางล่างเนี่ยเอาตกชั้นทั้งหมด3ทีมฮะอันดับที่18ตอนนี้เป็นบายาโดลิดมีอยู่35คะแนนอันดับ19ลาโยบาเยกาโน่31คะแนนแล้วก็อันดับที่20เป็นฮูเอสกาครับมี30คะแนนที่ยังพอได้ลุ้นก็จะมีบายาโดลิดเนี่ยแหละเพราะว่าแต้มห่างจากจิโรน่าอันดับ17เนี่ย2คะแนนเท่านั้นเองครับส่วนบายาโน่ฮูเอสกาเนี่ยต้องบอกว่ารอดยากมากๆเลยส่วนดาวซัมโดล่าสุดยังคงเป็นเมสซี่ครับที่34ประตูเรามาปิดท้ายกันที่โปรแกรมลาลิก้าสเปนนัดที่36ครับประจำวันอาทิตย์ที่5พฤษภาคม2019ก็จะมีทางเกตาเฟ่ครับเปิดบ้านเจอกับจิโรน่าเอบาเจอเลเบเตสและมาดริดจะพบกับบิลลิวแล้วบาเยดูริดเจอกับแอตเลติกบิลบาและก็ฮูเอสกาเจอกับบาเลเซียนั่นเองซึ่งบทสรุปของลาลิก้าจะออกมาเป็นยังไงครับติดตามกันได้ครับผมนัดต่อนัดเลยแค่2เกมเท่านั้นเองฮะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันนัดถัดไปสวัสดีครับ